ดูทูบกันเลยกันโอเคสามสองหนึ่งแนะนำตัวกันครับเมียโมไม่ใช่ My name is มุสุมุสุไอ้อันนี้เป็นมีธงชาติหลายชาติเนี่ยธรรมภาพก็ธงมาจากไหนบ้างชื่อพระเมษาเตชวโรหรือนามสกุลคารวาสก็แสงอรุณพื้นเพเดิมก็เป็นคนที่เกิดที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมาบวชและจำพรรษาอยู่ที่อำเภอบ้านไอ้วัดพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาไงเดินทุดงมาจากอังกาล่าจนถึงสิ้นสุดหอเอฟเฟลเนี่ยมีประทับใจประเทศไหนบ้างก็ประทับใจทุกๆประเทศที่ผ่านเลยนะโดยเฉพาะอย่างใต้ซื้อเนี่ยก็ดีกันมั่งทะเลาะกันมั่งหัวใจเป็นหล่นอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยได้เก็บขึ้นมาไหมเงี้ยอ๋อหัวใจรู้สึกได้เก็บหัวใจของเอทมาจากเอททะเลแคสเปียนหรืออะไรของประเทศกรีกที่เป็นหินรูปหัวใจอ่ะหัวใจของเทพีแอธเทนาได้มีธรรมะอะไรบ้างทำไมถึงจนเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยมาถึงใช้ธรรมะอะไรบ้างก็ธรรมะก็ไม่มีอะไรมากก็เวลาเราเหนื่อยเราท้อแท้เราคิดว่าทุกย่างก้าวมีพระพุทธเจ้าในหัวใจแค่นั้นแหละมันก็สามารถทำให้เรามาถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะบางทีเราก็เหนื่อยแล้วก็ท้อถามความฝันนี่ตอนเด็กๆหรือว่าตอนโตมาฝันจะมายืนตรงหอเอฟเฟลนี่หรือเปล่าครับก็ไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้คิดเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้คิดได้มาถึงเลยโอ้โหนี่ไม่คิดก็มาถึงมาถึงเฉพาะการมาถึงเก้ากี่เก้าเนี่ยถ้าเป็นเก้านี่รวมแล้วเก้าแค่สองเก้าเก้าซ้ายกับเก้าขวารวมแล้วทะลุหมื่นแสนเก้าล้านเก้าเลยนะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมถ้าใครไม่มีความฝันก็มาได้คือการมาโดยแบบเครื่องบินอันนั้นก็อาจจะค่อนข้างจะง่ายใครๆก็มาได้แต่มาด้วยสองเท้าของเราเนี่ยมันก็น้อยคนที่จะสามารถทำแบบนี้ได้โดยเฉพาะเดินมากันหลายตอนนี้ FC อาจารย์จากโปรตุเกสกำลังเข้ามาอยู่นะคุณปีเตอร์มานำประสบการณ์ฝากคนปีเตอร์อะไรหน่อยจะมาเจอกันที่เมืองเวสหรือเปล่าคุณปีเตอร์คุณหนึ่งหมอหนึ่งมันนวดให้หน่อยรู้สึกว่าจะมีของขวัญให้เขาว่าเจอหน้าว่าจะให้เขาแต่ไม่เจอหน้าก็เลยไม่ให้ คุณปีเตอร์นะฝากด้วยนะมีของฝากด้วยมาจากประเทศอินเดียเลยนะนี่กำลังแกะนะไม่ใช่จากอินเดียจากไหนFC หมอ FC ของอาจารย์เมษานี่อยู่หมอหนึ่งนะจากตุรกีขอนวดเสร็จแล้วเนี่ยตุรกีในท้าวเวสสุวรรณจากเจ้าอ๋อท้าวเวสสุวรรณไตมิตรอ๋อวัดไตมิตรท้าวเวสสุวรรณให้มารับเองนะที่เมืองเบสนะรออยู่รับเสร็จแล้วพาไปเที่ยวโปรตุเกสด้วยท้าวเวสสุวรรณจากท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรโอเคนะเอาไว้เลยครับกับไทย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 จะไปเอาที่ไทยให้คนอื่นไปเลยไม่ใช่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอารับทีหลังโอเคขอบคุณมากมากเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะเดินทุดงครั้งนี้ก็อาจารย์เมษาก็แผ่เมตตาไปถึงโปรตุเกสนะไปถึงทุกไปสุดรอบขอบจักรวาลครอบรอบจักรวาลเลยนะโอเคสาธุ